ชื่อเพลงว่ายิ้มค่ะยิ้มคำเดียวสั้นๆเลยแต่ว่าก็มีความหมายแล้วก็มีสตอรี่มากมายที่เกิดขึ้นก็ก่อนอื่นนะคะหนึ่งต้องขอบคุณพี่ๆนะคะสื่อมวลชนที่เป็นห่วงดีกว่าติดต่อหนึ่งมาตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมานะคะว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ลงว่า1เข้า ICU ใช่ไหมคะช่วงนั้นก็น่าจะเป็นคำถามนี้ที่พี่ๆค่อนข้างให้ความเป็นห่วงแล้วก็ว่าเราเป็นอะไรทำไมเป็นอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้ว1เป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะแล้ว1อะบอกกับพี่ๆนะคะว่า1ขอเวลาอีกสักระยะนึงเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับจิตใจของเราแล้วก็เลยใช้เวลาในการ3เดือนที่ผ่านมารักษาโรคซึมเศร้าคือ1เป็น3โรคค่ะเป็นโรคซึมเศร้าโรคแพนิคโรคแพนิคก็คือโรคหวาดระแวงแล้วก็โรคช็อกเฉียบพลันมันจะเป็นอะไรที่ตกใจง่ายแล้วก็เสี่ยงต่อพวกหัวใจล้มเหลวซึ่งถือว่าตัวเองก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างหนักที่สุดในชีวิตก็เลยขออยู่กับตัวเองสักพักนึงแล้วก็ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งหลังจากนั้นพอหนึ่งเริ่มดีขึ้นประมาณเดือนครึ่งในการรักษาค่ะหนึ่งก็เลยติดต่อไปหาพี่บ๊อบบี้3.50ที่เป็นคนที่แต่งเพลงมาให้หนึ่งตั้งแต่เพลงแรกเพลงรักเบาๆอะไรอย่างเงี้ยจนมาเป็นเพลงที่ชื่อว่ายิ้มเพราะว่าหนึ่งก็บอกเขาว่าหนึ่งอยากทำแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่มันทำให้หนึ่งผ่อนคลายเพราะคุณหมอบอกว่าอยากให้หนึ่งอยู่กับตัวเองได้ก็จริงแต่คือไม่ควรอยู่คนเดียวแล้วก็อยากให้อยู่กับครอบครัวคนที่รักเราคนที่เรารักอะไรต่างๆแล้วก็ทำกิจกรรมเช่นทำขนมทำกับข้าวที่หนึ่งเคยชอบทำขับรถบ้างหนึ่งเป็นคนที่ชอบขับรถแล้วก็ร้องเพลงไปในรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปค่อนข้างเยอะเลยโดยที่มีหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือการร้องเพลงหรือเป็นนักร้องของเรานี่แหละก็เลยให้พี่บ๊อบบี้3.50แต่งเพลงขึ้นมาชื่อว่าเพลงยิ้มหนึ่งก็โทรไปหาพี่เขาว่าพี่คะหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าก็เล่าสลอสนิทกันเราทำงานกันมานานแต่หนึ่งอ่ะไม่อยากร้องไห้อยากยิ้มสู้กับน้ำตาอะไรประมาณนี้ก็บอกความรู้สึกเขาไปตอนที่บอกเขาไปก็ทั้งร้องไห้ทั้งยิ้มคือด้วยอารมณ์มันยังอ่อนไหวอยู่เซนซิทีฟอยู่ก็เลยอยากทำมาเพื่อเป็นของขวัญให้คนที่เรารักคนที่รักเราแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนที่ช่วยเราผ่านวิกฤตที่แบบที่สุดในชีวิตในครั้งนี้ไปให้ได้แล้วก็ตั้งใจจะทำ MV โดยที่ MV ในวันนี้ค่ะเป็นเค้าโครงที่มาจากเรื่องจริงนะคะแต่ว่าจะมีบางเรื่องที่แบบตกแต่งขึ้นเพื่อให้มันเป็นสีสันอรรถรสอะไรเงี้ยจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเพื่อเป็นแทนคำขอบคุณคนที่รักเราคนที่เรารักแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากๆแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่3เดือนแล้วที่1รักษาโรคซึมเศร้ามา1รู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่อายใครที่จะบอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเพื่อที่จะเอาแบบว่าเหมือนเรื่องราวสตอรี่ในชีวิตเราบางคนเขามองว่าหนึ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมคะเศร้าทำไมธุรกิจพังหรอหรือเป็นอะไรหนึ่งจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแต่ถามว่ามีผลกระทบกับธุรกิจไหมด้วยเราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ทำงานหนึ่งไม่ทำงานเลยประมาณ1เดือนตอนที่เข้า ICU คุณพ่อคุณแม่ก็แบบเครียดกังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งก็วันนึงหนึ่งก็คิดได้เองอะค่ะว่าเวลาผ่านไปแล้วเวลาที่เราดาวหรืออาการดิ่งลงหรือจะฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีคนที่รักเราอะคอยอยู่ข้างๆเราแล้วก็ไม่ทิ้งเราไปไหนมันทำให้เราคิดได้เองว่าเฮ้ยทำไมเขายังสู้เพื่อเราอะแต่ทำไมเราไม่ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองวะอย่างเงี้ยหนึ่งก็เลยลุกขึ้นสู้แล้วก็เริ่มมีการแต่งเพลงนี้เกิดขึ้นแล้วก็การทำ MV ความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนึ่งแล้วหนึ่งก็ตั้งใจเอาชีวิตของหนึ่งเองอะค่ะเป็นกำลังใจเพลงนี้ตั้งใจทำมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทั้งโรคซึมเศร้าโรคแพนิคโรคเครียดโรคอะไรต่างๆที่หนึ่งพูดมาทั้งปวงเพราะหนึ่งเชื่อว่ายิ่งเกิดสถานการณ์โควิดคนเครียดเยอะขึ้นแน่นอนคนลำบากเยอะขึ้นแน่นอนแต่ทำยังไงในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างไรข่าวคราวที่เราเห็นตามหน้า Facebook TikTok เป็นข่าวที่สะเทือนใจเช่นอกหักลมควันตัวเองตายพร้อมกับลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวที่แบ
เฮ้ยเราสะเทือนใจเราอยากให้คนที่ฟังอย่างน้อยสมมติเขากำลังจะฆ่าตัวตายหรืออะไรเขาฟังแบบยิ้มสู้กับมันสิข้าน้ำตาพี่หนึ่งเขาอะก็เป็นเหมือนกันกับเราทำไมพี่เขายังลุกขึ้นมาแล้วผ่านมันไปได้คือหนึ่งอยากจะเผยแผ่แบบตีแผ่เรื่องราวชีวิตจริงของหนึ่งอะค่ะหนึ่งยินดีให้สัมภาษณ์ทุกสำนักทุกรายการค่ะที่เกี่ยวกับการเชื่อช่วยเหลือโรคซึมเศร้าต่างๆหนึ่งจะเอาชีวิตหนึ่งอะช่วยคนที่เป็นโรคเดียวกับหนึ่งให้ได้เยอะที่สุดอยากให้ชีวิตตัวเองอะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นให้มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งรับรู้มันทั้งอาการทั้งการจะผ่านมันไปได้ยังไงณวันนี้หนึ่งไม่ใช่ยังไม่ได้หายนะคะแต่ดีขึ้นแล้วยังคงต้องปรับยาแล้วยังคงต้องอยู่กับหมออะค่ะตลอดชีวิตก็เลยแบบเป็นที่มาของวันนี้ว่าหนึ่งเป็นจริงๆแล้วก็หนึ่งพร้อมแล้วส่วนงานบันเทิงงานแสดงต่างๆนี่ต้องกล่าวขอบพระคุณอัปเดตเชิญยิ้มนะคะที่แบบห่วงใยมาตลอดแล้วก็ป้อนงานให้ตลอดแต่หนึ่งไม่สามารถทำงานได้3เดือนแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอฉีดวัคซีนแล้วก็จะตั้งใจกลับไปเป็นนักแสดงที่ดีเหมือนเดิมอะค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าการที่แบบเป็นนักเราก็เป็นนักร้องด้วยเราก็เอาเสียงเพลงเราอะมันออนไลน์ได้เนาะทาง YouTube ทาง TikTok ทางช่องโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Page ต่างๆเนี่ยมันทำให้แบบให้เขาผ่อนคลายดูทางออนไลน์กันไปก่อนให้หายคิดถึงเพราะว่าก็มีแฟนคลับหลายคนนะคะเป็นห่วงว่าเราเป็นอะไรทำไมเราไม่ไลฟ์สดเลยปกติจะไลฟ์สดทุกวันเพื่อขายของใช่ไหมคะหนึ่งขายของออนไลน์ด้วยแต่หนึ่งไลฟ์สดไม่ได้เลยด้วยน้ำหนักหนึ่งลดลงอะ7 กิโลอะค่ะในช่วงเวลาแค่เดือนเดียวมันผอมลงมากๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนเราเคยคิดว่าโอเคเราน้ำหนักประมาณนี้เราดูดีในแบบของเราแต่วันหนึ่งเราผอมลงมากๆจนคอหนึ่งอะที่หนึ่งเข้า ICU คอหนึ่งเหลือเล็กนิดเดียวแล้วเรารู้สึกไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นจนหนึ่งดูแลตัวเองจนน้ำหนักเริ่มขึ้นแต่ตอนนี้น้ำหนักยังขึ้นไม่เท่าเดิมแต่ก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นก็เลยกล้าเลือกที่จะกล้าออกมาเพื่อทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อส่วนรวมอย่างเงี้ยค่ะเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคแพนิคที่มันแบบโรคมันเยอะแยะมากมายเข้ามาตอนนี้หนึ่งไม่เคยคิดแต่ว่าณวันเนี้ยคิดว่าเมื่อเราเป็นแล้วอ่ะเราจะอยู่ร่วมกับเขายังไงและเข้าใจเขายังไงให้มันจะเป็นคำตอบที่น่าจะดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าโรคนี้ไม่ได้หายแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยความเข้าใจเขาแล้วก็กำลังใจสำคัญที่สุดนะคะสำหรับคนเป็นโรคนี้อยากให้คนที่ดูอยู่อะหากท่านมีคนในครอบครัวที่มีอาการสงสัยว่าเข้าข่ายว่าจะเป็นมันมีหลายระดับด้วยกันให้อย่าอายที่จะไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะให้ไปหาเถอะไม่ต้องอายว่าเฮ้ยเราเป็นบ้าหรือเปล่าเราเป็นโรคบ้าไม่ใช่โรคซึมเศร้ากับการที่แบบเราเป็นบ้ามันคนละอย่างกันมันการที่เรากินยาหรือดูแลตัวเองหรือบำบัดถ้าเรายังเป็นไม่เยอะเนี่ยเรามีวิธีบำบัดเช่นการทำอาหารการปลูกผักการเลี้ยงน้องหมาการเลี้ยงน้องแมวการฟังเพลงการร้องคาราโอเกะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยแล้วอีกอย่างนึงคือคนที่ชอบนอนไม่หลับอะค่ะตอนกลางคืนอะอันนี้เข้าข่ายที่แบบเสี่ยงมากยังไงให้ไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะที่เราไว้ใจหนึ่งเนี่ยก็ปรึกษาหลายที่เลยกว่าจะเจอคุณหมอที่ลงตัวมันไม่ใช่ว่าไปที่เดียวเพราะว่ามันจะมีการปรับยาตามน้ำหนักด้วยถ้าเกิดว่าให้ยาเกินน้ำหนักตัวเราก็จะสั่นแล้วก็ชักเกร็งเป็นลมนอนไม่ได้คือหนึ่งผ่านอะไรมาแบบสาหัสมากนะวันนี้ก็เลยจะลุกออกมาคือทำช่อง TikTok แล้วก็ทำเพลงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะแชร์ประสบการณ์การสังเกตว่าตัวเองเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าไหมเราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่เราจะเล่าจากที่เราเป็นอะให้แล้วก็เพื่อช่วยพวกเขาให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะก็ฝากติดตามใน TikTok ที่ชื่อหนึ่งบางปูด้วยนะคะเรียกว่าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวมีคนสงสัยเยอะมากคำถามนี้ว่าจากผู้หญิงผมยาวๆเกิดอะไรขึ้นทำไมไถผมเป็นทรงผมที่อะไรนะเขาเรียกอะไรขัดใจแม่เอาคุณแม่บอกว่าโดนคุณแม่ดุนะทำไมขนาดนั้นเพราะตอนแรกก่อนที่มันจะเขาจะยาวแบบนี้ค่ะคือไถขาวเลยนะแต่หนึ่งกลับรู้สึกว่าหนึ่งมีความสุขที่เป็นตัวเองมากกว่าสาเหตุที่ตัดผมนะคะเพราะเริ่มการรักษานี่แหละ
หมอบอกว่าอยากเป็นอะไรให้เป็นทำอะไรที่มีความสุขให้ทำหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงอันนี้มานานแล้วถ้าเกิดคนสังเกตใส่กางเกงยีนเสื้อยืดแล้วหนึ่งก็ชอบใส่รองเท้าผ้าใบแล้วหนึ่งก็ชอบเดินที่ไม่เหมือนผู้หญิงหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งอยากเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ถามว่าเมื่อวานปล่อยเพลงไปวันแรกเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนตัวอย่างเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสแอนตี้ประมาณสัก 5-10% อยากให้เราผมยาวมากกว่าอยากให้เราแบบเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนึ่งอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยอย่างน้อยเขาก็เป็นห่วงเราที่มาคอมเมนต์แต่ว่าหนึ่งอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นดั่งใจใครได้ 100% ทุกคนมีทั้งความชอบในแบบของตัวเองการที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้หนึ่งหายป่วยจากโรคนี้คุณหมอบอกว่าหนึ่งต้องยอมเป็นตัวเองหนึ่งก็เลยไปถ่ายผมเลยค่ะแล้วก็รู้สึกอิสระแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำเมื่อก่อนตอนที่แบบหนึ่งใส่กระโปรงแล้วหนึ่งใส่ส้นสูงหนึ่งจะรู้สึกว่าดึงลงแล้วก็แบบเดินตัวเก่งอย่างเงี้ยเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะทุกครั้งพี่บุ๊กพูดจากการส่วนตัวนี้ก็แบบจะรู้เนาะว่าทุกครั้งที่หนึ่งใส่เดรสแบบยาวๆไปงานราตรีมันเป็นอะไรของมันวะมันดึงเดินอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยใช่มันไม่ใช่ตัวเราแต่พอวันหนึ่งมาเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยถ้าเกิดใครเป็นโรคซึมเศร้านะคะอย่าลืมสำรวจตัวเองเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองมีความสุขอันนั้นเนี่ยเป็นการดูแลตัวเองรักษาตัวเองเบื้องต้นเลยว่าหนึ่งเป็นตัวของตัวเองมากกว่าหนึ่งไม่อยากจำกัดคำนิยามว่ามันคืออะไรแต่หนึ่งเป็นตัวของตัวเองหนึ่งบาภูก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งชอบเท่ชอบแบบชอบเป็นแบบนี้มากกว่าค่ะอาจจะกลับมาเรื่องเพลงนิดนึงอย่างตัวเพลงตอนนี้คือทำนองเมโลดี้หรือแบบเนื้อร้องเป็นยังไงบ้างถูกใจมั้ยมันก็ถูกใจเพราะว่าเสียงอันนี้คือเขาอาจจะแบบเห็นว่าเราเสียงดูใหญ่ๆดูแบบบุคลิกเหมือนทอมแล้วจะต้องร้องห้าวๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะตอนแรกมันออกมาแบบและก็เนื้อเพลงมันรายงานตัวครับทุกคนที่รักอย่างนี้ใช่ไหมจะไปร้องแบบแบ๊วๆแบบว่ารายงานตัวครับมันจะแบบมันก็ไม่เข้าอ่ะมันก็ต้องอารมณ์เพลงมันก็ต้องได้ก็อยากให้ติดตามดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เป็นการยิ้มที่เป็นเพลงที่แบบจังหวะไม่เร็วมากไม่ช้ามากเป็นจังหวะน่ารักน่ารักผสมผสานกับดนตรีไทยซึ่งหนึ่งถามคนที่แต่งว่าตอนแรกหนึ่งขัดหูมากเลยเอ๊ะทำไมต้องมีดนตรีไทยมาละนาดมาเกี่ยวข้องกับเพลงเราด้วยเราเป็นนักร้องป๊อปร็อกแต่พอฟังไปฟังมาเราเดาใจเขาออกเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่ชอบรำไทยจะเห็นข่าวหนึ่งแบบรำไทยเก่งแล้วก็เล่นแสดงโขนเป็นเล่นอะไรเล่นลิเกก็เป็นแต่เขาก็เลยบอกว่าเมื่อเขานึกถึงหนึ่งบางปูแล้วหนึ่งบางปูอยากเป็นตัวเองที่สุดสิ่งที่เขาอยากใส่ลงไปคือเสน่ห์ของหนึ่งบางปูคือระนาดเพราะว่าหนึ่งตีระนาดเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเพลงที่ลงตัวระหว่างป๊อปร็อกแล้วก็ดูฟังแล้วว่ามันคูลๆสบายๆแล้วก็ผสมผสานกับดนตรีไทยคือระนาดเนี่ยจะออกเป็นยังไงให้คอยติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราได้คนมาร่วมงานนะคะที่น่ารักมากพระเอกนางเอกของคือน้องเนยเงินกับน้องคูเบียตอนนี้กำลังเป็นกระแสใน TikTok เลยเพราะกำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะก็อยากฝากให้กำลังใจหนึ่งด้วยแล้วก็ทีมงานหนึ่งด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือกำลังเครียดอยู่โรคเครียดก็จะส่งผลไปให้ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าต่อได้เหมือนกันยังไงหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะ MVP นี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่ก็อีกไม่น่าเกิน7วันนะคะก็รีบตัดต่อแล้วก็ออกออนไลน์ออกไปค่ะ